สวัสดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนและสวัสดีพี่น้องที่รับชมรับฟังผ่านทางไลฟ์สดเนาะถ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้พี่น้องที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้แก่คนอื่นๆและเป็นการที่เราประกาศลักษณะจากสวรรค์ของพระเจ้าร่วมกันและก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังถ้อยคําของพระเจ้าเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงที่บอกว่ายิ่งกว่าผู้มีทรัยขอเชิญพี่น้องได้หวมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลุกที่ไม่กังแขนผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับเสาร์วันใหม่ที่พระองค์ได้นำพาผู้ลุกเขามาเพื่อขับไว้นมัสการพระองค์ฟังพระคำของพระองค์อธิษฐานหวมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนเพื่อทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ผู้ลูกประกาศว่าผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วบ่สามารถเหยียดมือใส่ผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่ในที่นี้และติดตามไลฟ์สดอยู่ทางบ้านด้วยฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไปดีพี่น้องอีกนึงมื้อนี้เฮามาพบกันอีกเนาะเป็นวันที่3เลยได้และมื้อนี้เฮาจะเบิ่งอีกในเรื่องว่าชีวิตที่มีไสยชนะใน1โยฮันบท4ข้อ17เนาะข้อนั้นอาจารย์จะขออ่านจากพระคัมเนาะที่นี่อ่านในข้อที่ข้อนั่นแหละพอพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเฮาพร้อมกันเบิ่งพี่น้องพอพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาพระคุณอย่างได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อีกวันนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาและเปิดตาใจภายในพระคุณสว่างขึ้นด้วยเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องอาจจะบางครั้งอาจารย์บอกกลับไปกลับมาเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญเนาะว่าเพราะพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นชื่อข้อนี่แหละถึงว่าพี่น้องบ่ชื่อหยังพี่น้องก็ชื่อข้อนี้สำคัญและสิ่งต่างๆมันจะติดตามมาเองพี่น้องพระคัมภีร์โฮเสียที่เฮาได้ยินแล้วบท4ข้อ6กล่าวไว้ว่าประชาชนของเฮาได้ถูกทำลายเพราะพวกเขาขาดความรู้ความรู้เกี่ยวกับอีหยังเขาขาดเขาจึงถูกทำลาย1เกี่ยวกับการหูจักพระเจ้าเป็นคริสเตียนมาตรายปีเลยยังบูหูจักพระเจ้าแท้จริงบูหูจักคมยิ่งใหญ่เหมือนชาวอิสราเอลเมื่อก่อนเขาเห็นการอัศจรรย์เนาะ10อย่างที่พระเจ้าได้ทำอยู่ในประเทศอียิปต์ออกมาผู้เดียวลืมแล้วเปลี่ยนใจแล้วเนาะขึ้นเป็นทำไมแล้วว้าว
ลืมไว้ขนาดพวกเขาคือกันเลยลืมไว้ขนาดสิ่งที่พระเจ้าเห็นให้เขาเขาบูชาพระเจ้าลืมพระเจ้าลืมสิ่งดีๆเนาะพระพรที่พระเจ้าเขาบูชาพระพรที่พระเจ้าเห็นอันที่สองย่อนขาดคมคู่เนาะเกี่ยวกับการผู้ยักตนตัวแท้จริงของตนเองฉะนั้นเขาก็ได้ไล่สุดไปแล้วตัวตนของแท้จริงของตัวเองบ่แม่นอีหยังเนาะบ่ยักตัวตนแท้จริงของตัวเองบ่แม่นอีหยังบ่แม่นผู้ใดแท้ๆย้อนขาดของผู้เกี่ยวกับสิ่งนี้แหละ2 สิ่งนี้สำคัญจึงมีคริสเตียนหลายคนบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตในการดำเนินชีวิตเขาบ่เห็นทั้งๆที่เขาจะเห็นเขาได้แล้วแต่ว่าชีวิตครบบริบูรณ์เราเห็นยังอยู่ด้วยความหยั่นกลัวเนาะด้วยความตกใจด้วยความหวั่นไหวพี่น้องเขามาทบทวนเบื้องสิ่งที่เขาได้บอกมา2วันผ่านมาเนาะมีอันหนึ่งที่เขาตะบิดขอตะบิดกับแม่1ยูฮันบุตร4ขอ17ขอนั่นแหละพอพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเขาทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ขอเป็นอย่างนั้นนี่ขอที่1จือตัวนี้เป็นหลักตัวที่2ให้เขาจือว่าพระเยซูเป็นอย่างไรให้ฮู้จักพระเยซูเฮ็ดหยังพระเยซูได้ขึ้นหลังขึ้นพระสุดแหละได้เสด็จเหาะขึ้นสู่สวรรค์เนาะทําการสวกหาร้อยกว่าคนน่ะขึ้นเพื่อขึ้นเป็นนั่งอยู่ถึงบัลลังก์แห่งการปกครองหลังขึ้นพระสุดแหละได้เสด็จสูงสุดเพื่อคุ้มครองอยู่เหนือทุกสิ่งในจักรวาลนี้คุ้มครองอยู่เหนือทุกสิ่งในจักรวาลอันที่2เฮาฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเพิ่นนั่งอยู่ในสวรรคสถานเฮาก็นั่งอยู่หั่นแหละปัจจุบันนี่พังพี่คือยังยืนว่าเนาะเพราะว่าเฮาเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์พระกายของพระองค์นั่นคือคริสต์จักรแล้วเฮาก็เป็นอวัยวะในพระกายนั้นเฮาก็นั่งอยู่ในสวรรคสถานกับพระองค์เนาะในคาลาเตียถ้าพี่น้องเบิ่งในเอฟเฟซูบท2ข้อ6หรือว่าก่อนฮอดนั้นเฮาก็เบิ่งในจื่อในคาลาเตียพอไปขอนี่ขอสําคัญหลายหลายเถือเฮาบ่คิดเฮาจื่อบ่ได้ขอนี่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเฮาอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในเฮาคําว่านั้นพระเยซูอยู่ที่ใดเฮาก็อยู่ที่นั้นพี่น้องบ่แม่นบ่พระเยซูอยู่ที่ใดเฮาก็อยู่ที่นั้นเนาะเฮาอยู่ด้วยกันพระเยซูถือครึ่งเฮาถือครึ่งพระเยซูถือฝังเฮาถือฝังพระเยซูขึ้นมาเฮาขึ้นมาเมื่อพระเยซูถือครึ่งกับบาปกรรมเฮาก็ไปถือครึ่งการสาปแช่งก็ไปถือครึ่งการเจ็บป่วยถือครึ่งความทุกข์จนไปถือครึ่งหมดแล้วเด้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นได้เอาไปครึ่งของเฮามันตายนะพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะความกังวลต่างๆตายนะพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็ตายนะพระองค์ในเวลานั้นและเฮาได้ขึ้นมาอยู่กันกับพระองค์นั่งในสวรรคสถานอยู่กันกับพระองค์พระองค์ขึ้นสวรรค์นั่งเขาก็ขึ้นนั่งที่นั่นฉะนั้นจึงมีต่อมาเนาะอยู่ในหนังสือฝากของอัครสุขพระเจ้าได้เปิดเผยให้พวกขึ้นว่าพวกคนสอบธรรมนี่พวกเกิดจากพระเจ้านี่มีไส้แล้วตัวโลกบอกพระเจ้าว่าเขาได้รับไส้ชนะแล้วเพราะเขานั่งอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าเขามีไส้ชนะเนาะตัวโลกคมเสือของเขาแหละเขาต้องไปดูคมเสือได้บ่มันไปดูตาเห็นอยากเห็นว่าตัวเองนั่งนำพระเยซูคริสต์เจ้าบ่เห็นได้พี่น้องแต่ดูคมเสือว่าเขานั่งน่ะเขาก็มีไสยศาสตร์อยู่นั่นแหละและก็อันสำคัญนั้นเมื่อพุ่งขึ้นไปได้สิบวันพุ่งกับประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเป็นบ่ให้สถิตอยู่ในผู้ทรงธรรมทุกคนตลอดเวลาในยูฮันบุตร14ข้อ16พระองค์จะอยู่ในเฮาและอยู่กับเฮาเพื่อเป็นภาพผู้สวยของเฮาตลอดไปในทุกเรื่องและถ้าเฮาย่อมให้พระองค์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตแต่ละมือเขาจะสนะเขาสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาโตกิเลสตัณหาในโตเขานี่แหละโตเนื้อหนังโตเก่าเขาชนะถึงเอาไปครึ่งเลยมันบวชทันตายเลยพี่น้อง คือพระเจ้าจับมารซาตานผีปีศาจให้เป็นเสลยมันบวชได้ตายแต่มันยังกวนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ได้มันยังหลบกวนเขาเหมือนกันโตเก่าเขาเนาะถึงว่าเอาไปครึ่งแล้วไปมันตายแต่บางครั้งเขาไปดึงเอามันมาได้บ่แม่นเฮาคันเฮาบ่ดึงเอามันมาบ่เป็นหยังเนาะเฮาไปดึงมันมาจากหลุมฝังศพขึ้นมา
มื้อเช้านี้อาจารย์ก็ลุ่มกับป้าหน่อยบอกว่าหยุดเด้อเรื่องสับแสงตัวเองบอกว่าคือสิทายบ่ออกอันนี้สับแสงตัวเองเลยนี่เพราะเจ้าบอกเองเจ้าคือสินอนบ่รับสับแสงตัวเองมดโอ้วันนี้คือสิไข่เซตเลยฮะเขากำลังดึงเอามันออกมาจากขุมหลุมฝังศพมาเป็นนายเขาเขาจึงบอกเป็นนายเขาเลยเขาบอกว่าบ่มีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอะไรเขาเป็นนั่นพระเยซูคริสต์เจ้าเข็มแข็งเขาเข็มแข็งขณะที่เขาหูซึกอยู่ในห่างกายความหูซึกได้พี่น้องยามันความหูซึกบ่ให้มันสนะเขาโนเขาเอาสนะกิเลสตัณหาแต่ว่าให้พระวิญญาณผู้สุดเจ้านำพาเขาง่ายได้ง่ายได้คันพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาจะมีประสบการณ์ในชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าต้องการให้เขาเป็นนั่นอ่านมึงคาลาเทียบทหาเขาชุกต้องว่าย่อมให้พระวิญญาณนำพาก่อนเขาจึงสนะโบเมนเขาสนะก่อนโบเมนเขาสนะเดือดเขาเองแล้วคนพยายามจันว่าโอ้มือบ้านแล้วแล้วคนสูบยาเนาะติดยาสูบพยายามจะออกยาสูบโอ้ปืนจะเป็นเอานั่นมากินอดอาหารอันนั้นอันนี้อดนี่อดนั่นเหตุบ่ได้มันบ่รอดดอกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเขาว่าขน่อยเหตุบ่ได้มันเกินกำลังของเขาหน่อยเลยคนสวยเขาคอยเท่าเล็กเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเขาหน่อยเป็นอย่างนั้นมีคนติดยาสูบอาจารย์อ่านคำพยานของเขาติดยาสูบเป็น50 ปีพี่น้องแล้วสูบมันแต่ยังหน่อยเราอายุ60 กว่าปีพอมาพ่อพระเจ้าแล้วก็ใส่ตัวนี้แหละแล้วบอกได้6 เดือนแล้วคอยออกเท่าเล็กเท่าน้อยเท่าเล็กเท่าน้อยจนในที่สุด6 เดือนถิ่มเลยเห็นยาสูบกับบุหรี่แล้วออกได้อย่างสบายเลยคนยาเสพติดก็ออกได้อย่างสบายเลยเนาะแต่เขาบ่ได้พยายามโดยตัวเองเด้เห็นบอกเขาพยายามสมือนี่เขาไปบำบัดมันยังออกมาก็คือเก่าพวกยาเสพติดนี่มีแต่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาถ้าเขาหูจักกับผู้นี้เพื่อจะสวยเพื่อมีอำนาจเนาะเขาสิบึงเอาเขาสิบึงขอกระเจสู่ไสยศาสตร์ที่เขาบึงไว้จำนวนหนึ่งวันนี้แน่นอนแหละอันตบิดนี่ถ้าเฮาบ่จื้อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรพอพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาก็ทั้งหลายในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเนาะคันเฮาบ่จื้อตัวนี้แหละเฮาก็ตัวนี้ตัวสําคัญตัวเป็นพื้นฐานเฮาต้องจื้อตัวนี้ทุกมื้อทุกมื้อตื่นขึ้นมาเว้าโลดอาจารย์ดีใจนําป้าน้อยลิตื่นขึ้นมาเอาโลดข้อนี้กับข้อนึงอีกที่อาจารย์จะเว้ามื้อนี้ตื่นขึ้นมาเพิ่นเว้าเรื่องนี้โลดเนาะแต่เขาอธิษฐานเขาขอบคุณพระเจ้าเขาก่อนสิขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างเขาก็บอกตัวนี้แหละกล่าวคำภาวนาอธิษฐานพระเยซูเจ้าทรงสอนแหละสองคนเขาขอบครัวเขาแล้วเพิ่มกล่าวหนึ่งยูฮันบทสี่ข้อ17แล้วก็กล่าวโรมบทห้าข้อ17เนาะสองข้อนั้นพระองค์กล่าวก่อนทุกสิ่งเขากล่าวก่อนชิถวายตัวเองก่อนชิมอบให้แนวคิดจิตใจให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเอาเรื่องนี้มาก่อนทุกมือเนาะอาจารย์บอกว่าผู้ปกครองกิตติพรเราเอาแม่ตัวนี้เว้าทุกมื้อจังซี่เว้าทุกมื้อให้เราเว้าตัวนี้ทุกมื้อพอพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรขน้อยอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเนาะจุดเริ่มต้นที่ให้เฮาชีวิตเฮาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์นั้นพี่น้องก็อยู่จุดนี้แหละก็เพราะพระองค์ประทานอัตมิตรความสอบทําให้เฮาของพระเจ้าซึ่งเฮาได้รับมาโดยทางองค์พระเยซูคริสต์นั้นความสอบถ้ำนี่เป็นประตูก่อนเขาสิเว้าได้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นก็เขาต้องเป็นคนสอบถ้ำก็ได้อย่างบ่ได้การเขาบุญจักว่าเขาเป็นคนสอบถ้ำนี่เขาบอกไปกับบุญเป็นประโยชน์ได้ฉะนั้นต้องประกาศก่อนว่าเขาหน่อยเป็นผู้สอบถ้ำเต้นเสามาก่อนที่บอกคำนี้เขาหน่อยเป็นผู้สอบถ้ำเนาะได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระคริสต์เป็นอย่างไรเขาหน่อยก็เป็นอย่างนั้นอยู่ในโลกนี้นี่สอบทำคมสอบทำพี่น้องจุดเริ่มต้นเริ่มจากนี้ต้องจื้อว่าเขาเป็นผู้สอบทำจื้อคอนี่ก็สำคัญหลายแต่ก่อนจื้อคอนี่ต้องจื้อว่าเขาเป็นคนสอบทำฟังได้ยินบอกพี่น้องสำคัญในตัวนี้ส่วนไรเขาบุญยักว่าเขาเป็นคนสอบทำเขาลืมเลยแต่ละมือเขาต้องประกาศแต่ละมือจังหวะเขาสิบึงถ้าให้ประกาศนี่ไสยศาสตร์เกิดขึ้นรวดตัวนี้เขาเป็นผู้สอบทำเนาะเขาสิบึงการเห็นเฮาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้านี่แม่นแผนการของพระเจ้าเด้พี่น้องบ่แม่นเฮาอยากเป็นเองเด้แม่นแผนการของพระเจ้า
พระองค์อยากให้เฮาตายกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์อยากให้เฮาถูกฝังกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์อยากให้เฮาขึ้นมาอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์อยากให้เฮาเป็นคนสอบธรรมเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้เฮานั่งในสวรรค์ด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาสิเบิ่งในโรมบท9บท6ข้อ9ข้อ11เรื่องนี้พี่น้องไปศึกษาขึ้นอ่านแต่บทที่1มาพุ่นข้อที่1มาพุ่นเลยพี่น้องยิ่งดีเนาะแต่ว่าอาจารย์เอาตัวหัวใจมันมาข้อ9ว่าหยังพอพวกเฮาฮู้ว่าพระคริสต์ผู้ที่ถูกทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นจะบ่ตายอีกจักเถื่อคือความตายบ่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไปเฮาได้ขึ้นมาเหมือนกันกับพระองค์พี่น้องได้ขึ้นมาแล้วความตายเนี่ยบ่มีอำนาจเหนือเฮาอีกต่อไปฉะนั้นแม่นหยังก็อย่าสิเอาความตายเข้ามาในชีวิตเฮาบ่ได้มันสิฆ่าเฮาบ่ได้ความเจ็บป่วยพยาธิมันฆ่าเฮาบ่ได้เฮาจะตายตามกำหนดที่พระเจ้าให้จื้อบ่นี่พระคริสต์ได้ขึ้นมาแล้วเฮาได้ขึ้นมาด้วยกันกับพระองค์ได้พี่น้องเขาได้คืนมาแล้วเด้แล้วบ่ตายอีกเด้บ่ตายย้อนบาปกรรมบ่ตายย้อนพยาธิเนาะบ่ตายย้อนความจนหิวอาหารจนตายอยู่ซั่นบ่มีบ่มีถ้าเฮาฮู้จักเรื่องนี้เนาะคริสเตียนสิไปขอทานนี่บ่มีคันเฮาฮู้ทีมไปขอทานผมบ่ฮู้บ่ฮู้ชีวิตตัวเองแท้ๆในพระเจ้าว่าแม่นหยังแล้วก็บ่ฮู้พระเจ้าด้วยเด้เฮาเป็นเหมือนการเทศเฮาเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์แม่นแผนการของพระเจ้าจื้อเด้อแม่นแผนการของพระเจ้าเด้อพี่น้องบ่แม่นเฮาอยากตั้งใจเฮ็ดเองเด้ข้อที่10ว่าใดๆในความตายนั้นพระองค์ได้ตายก่อต่อบาปกรรมอาจารย์มาใส่วงเล็บพอเพื่อให้เข้าใจตายต่อบาปกรรมจักแม่นอีหยังได้ตายเพราะบาปกรรมหรือว่าย้อนบาปกรรมครั้งเดียวเป็นการสิ้นสุดแต่ในการที่พระองค์ได้ทรงมีชีวิตอยู่ในเวลานี้นั้นพระองค์ก็มีชีวิตเพื่อพระเจ้าหมายความว่าเขาขึ้นมาแล้วเพื่อพระเจ้าหมายความว่าอยู่น้ำพระเจ้าอยู่ในพระเจ้าก็มีชีวิตอยู่ในพระเจ้าเท่าไหร่อยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ทุกสิ่งหมายความว่าถ้าเขาเดินแล้วนี่นะเขาสิเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นเลยเนาะอยู่ในก็มีชีวิตอยู่ในชีวิตครบบริบูรณ์ของพระเจ้าก็ได้ว่าจังซี่ก็ได้คันเฮาสิบ่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ามันสิบ่เข้าใจปานใดก็มีชีวิตอยู่ในชีวิตครบบริบูรณ์ของพระเจ้าเนาะขอ11อย่างเดียวกันนั่นแหละพวกเจ้าจงถือว่าเห็นบ่จงถือว่าจื้อบ่ให้เฮาถือว่าเฮาเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เพื่อให้เฮาถือเฮาต้องเฝ้าการที่ถือว่าเขาต้องเก่าตนเองเก่าประกาศการเขาบ่ประกาศนี่ฉะนั้นแหละพี่น้องที่บ่มักปากที่บ่มักเว้าพระคำของพระเจ้านี่ถึงหู้อยู่ก็บ่ได้เป็นประโยชน์หยังต้องประกาศว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมต้องถือว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมตัวเองได้ตายแล้วเพราะความบาปย้อนความบาปแล้วตายแล้วเป็นคนสอบธรรมแล้วบัดนี้แต่มีชีวิตอยู่ในชีวิตครบบริบูรณ์ของพระเจ้าหรือว่าในชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเขาสิว่าอาจารย์แป้งพังพี่แต่ว่าความหมายเขาเป็นนั้นเนาะเพื่อให้เข้าใจสันพี่น้องอ่านไปสิบ่เข้าใจในพระเยซูคริสต์เจ้าแม้ข้อบาปกรรมของเขาได้ตายหมดเลยตายหมดเลยพี่น้องตายหมดเลยให้เขาถือว่าตายแล้วบาปกรรมของเขาหมดแล้วตายแล้วไปครึ่งไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วการเจ็บป่วยครึ่งไว้แล้วกับพระเยซูคริสต์เจ้าความทุกข์จนครึ่งไว้แล้วกับพระเยซูคริสต์เจ้าความไพ่แพ้ครึ่งไว้แล้วกับพระเยซูคริสต์เจ้าต้องเว้าทุกมือเลยพี่น้องประกาศความสอบธรรมเบิ่งเด้อคนที่ประกาศความสอบธรรมเฮาสิเบิ่งว่าเป็นได้ๆพระเจ้าตั้งกฎนี้ไว้ตั้งแต่พระสมัยพระพีเดิมเนาะผ่านกษัตริย์ดาวิดนะเฮาสิเบิ่งจักหน่อยแต่ว่าเฮาสิบ่เบิ่งตัวนี้ซะก่อนว่าฉะนั้นด้วยเหตุนั้นแหละพระเจ้าจึงบอกในรวมบท5ข้อ17ข้อพระเจ้าจึงบอกว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาได้ตายต่อบาปย้อนเฮาได้เป็นคนสุขธรรมเฮาได้ปกครองทุกเรื่องอาจารย์ใช้วงเล็บไปพอพระพี่บริเขียนไว้เนาะอันนี้เป็นอาจารย์เขียนเผื่อให้เข้าใจพระพี่มีเขียนว่าในชีวิตนี้เท่านั้นแม่นอีหยังในชีวิตนี้ทุกเรื่องความหมายปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้เรื่องของชีวิตนี้นะพี่น้องทุกเรื่องโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้ามันบ่ได้ผิดหรอกแม่นความหมายแท้ๆเพื่อให้เข้าใจความหมายเนาะทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบนทับปกครอง
ด้วยกำลังของเขาเลยเขาปกครองด้วยกำลังของพระเยซูด้วยอำนาจของพระเยซูเจ้าโดยทางพระเยซูเจ้าจึงเห็นได้ทีนี้พระเยซูเจ้าเห็นอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องใส่มาเขาต้องเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและเขาอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเนาะแล้วสิบะบึงพระเจ้าตั้งกฎเกณฑ์ใหม่เพลงสรรเสริญบท71ข้อ4นี่อาจารย์ไปพบพ่อข้อนี่โอ้ขักขนาดเนาะภาษาเราอ่านแต่ยังบทตื่นเต้นไปอ่านภาษาอื่นนี่ภาษาอังกฤษนี่ปัดที่โทตกใจเลยตื่นเต้นพี่ลูกขน้อยจะเว้าถึงความสมธรรมของพระองค์ตลอดวันหมายความว่ากล่าวว่าขน้อยสอบธรรม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 ตลอดวันเว้าตลอดเพราะผู้ที่พยายามทำลายขน้อยนั้นได้พ่ายแพ้และเสียเกียรติความหมายฟังครับพี่น้องถ้าขน้อยกล่าวถึงความสอบธรรมของพระเจ้าบนความสอบธรรมของเราได้ของพระเจ้าที่เป็นของประทานสำหรับเรานะความสอบธรรมนะเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้เรานะเขากล่าวถึงเรื่องนี้ตลอดวันตลอดเวลาเนาะแน่นอนเพื่อว่าทุกสิ่งจะพ่ายแพ้และเสียเกียรติมันมาโจมตีเรามันพยายามที่จะทำลายเราเป็นหนีเป็นศีลบ่เป็นความเจ็บป่วยบ่ที่จะทำลายเราลูกระบาดบ่มีหยังเข้ามานี่มันจะพ่ายแพ้และเสียเกียรติเสียหน่าความจริงมันจะเสียหน่ามันจะเสียหน่าเพราะมันเห็นบ่ได้ตามมันจะเห็นเนาะข้อหมายถ้าขน้อยประกาศเด้ขน้อยจะเว้าถึงความสอบธรรมของพระองค์ตลอดวันไผใดที่เฮาเคยทุกวันตื่นขึ้นมาเลยว่าขน้อยเป็นคนสอบธรรมโลดยากได้พี่น้องตั้งแต่นี้ไปพี่น้องเฮียนเลยเฮียนเว้าได้ตัวนี้มันสำคัญเลยเป็นประตูเลยขน้อยเป็นคนสอบธรรมขน้อยได้พระพรหมดแล้วขน้อยสุขภาพเข้มแข็งเนาะขอบคุณพระเจ้าว่าในป้าน้อยสูบขี้มูกกีดกีดอยู่พระเจ้าบอกบ้าตอนสวยก็เลยคิดว่าน้อยให้มันยุดสักขี้มูกนี่สีดังพันโบมักสีแดดขาดมันเปลี่ยนอากาศมันก็อยากเปลี่ยนในขี้มูกน้องให้พันสีดังพันโบมักแล้วบอกกินยาแก้แพ้ซะแต่เขาพี่ป้าน้อยนี่โดดทะลุอย่าสวมมาก่อนหนึ่งเอามาสองว่าเลยได้ตะกี้ยันนี่บอกสัตว์บอกกินมือเล่นจะสิกินสินอนเขาไม่ยังพีดๆอยู่มันสิไปนอนมันเศร้าพี่น้องระบุกินเลยฮะแล้วเพิ่นก็บอกเพิ่นนับดีมือเพิ่นหนึ่งเถื่อแล้วนะบอกพระคำสองข้อนี่เนาะหนึ่งยอห์นบทสี่ข้อสิบเจ็ดกับโรมบทห้าข้อสิบเจ็ดเพิ่นนับดีมือเพิ่นเลยเพิ่นว่าเพิ่นบอกสามสิบเถื่อว่าโทอาจารย์มาแม่นแท้วะแม่นแท้เพิ่นนับดีมือเพิ่นนับไปเพิ่นยันลงวะนับจะเถื่อนับดีมือไปนั่งกลางคืนคือกันมือขึ้นนี่เพิ่นก็ตื่นมาบอกยักจังโมงเลยท่านบ่คำเบิ่งโมงเลยมันตาอยากแกล้งไปบ่เฮาเบิ่งไฟเลยเพิ่นปุ๊กเพิ่นตื่นอธิษฐานให้ได้เพิ่นว่าบ่สิได้ตื่นขึ้นมาแล้วเอิ้นอธิษฐานให้ได้บ่ได้แม่นนอนบ่หลับปานใดเด้สิหลับอยู่อาจารย์ก็บ่หลายเรื่องเลยเนาะครอบครัวอยากให้อธิษฐานให้อาจารย์ก็โป่งแต่ก็ยานะอาจารย์ตื่นมาวางมือขวนนี่เลยใส่หัวเพิ่นก็บอกเว้า2ข้อนี่แหละวิญญาณนอนบ่หลับนี่โบแมนมาจากพระเจ้ามันมาจากการสับแสนจบวิญญาณเจ็บป่วยมาจากการสับแสนจบบอกจะสิแหละในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเลยเพิ่นรับรับทันทีพี่น้องปิ้วแล้วตื่นมาเพิ่นบอกโอ้ไอ้ว่ามือสิหัวน้องเลยรับเลยเพิ่นก็รับจังซั่นอาจารย์ก็ว่างทุกคืนที่เพิ่นตื่นมาอาจารย์ก็ว่างมือใส่แหละเนาะก็เห็นพระคุณของพระเจ้าแท้ๆเลยพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมประกาศพ่ายแพ้มันพ่ายแพ้มันจะพ่ายแพ้ทันทีนอนบ่รับพ่ายแพ้ไทยบ่ออกพ่ายแพ้เจ็บหัวพ่ายแพ้เป็นวัดพ่ายแพ้และเสียเกียรติมันจะเฮ็ดให้เฮาเสียเกียรติบ่ได้แต่มันจะเสียเกียรติเนาะอ้าวเมื่อเฮากล่าวถึงของประทานคือความสอบธรรมที่อาจารย์แปลอยู่นี่ให้พี่น้องเข้าใจเนาะของพระเจ้าตลอดเวลาทุกวันมั้ยครับตลอดวันนี่มั้ยครับตลอดเวลาทุกสิ่งที่ต้องการทำลายเฮาจะต้องพ่ายแพ้และเสียหน้าเสียหน้าเพื่อเราพิชิตเฮาพุทธศาสนาบริเชียนาพี่น้องอันที่สองเมื่อเขาพบปัญหาหน่อยหรือไงพี่น้องในชีวิตให้เขาประกาศความสอบธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้แก่เขานะและเขาปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเขาหน่อยปกครองมันอยู่ใต้ตีนเขาหน่อยประกาศเลยเนาะอาจารย์อยากให้พี่น้องชาวคริสเตียนจะเป็นคนลาวคนใดก็อย่าที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้ให้พี่น้องรู้จักตนตัวเองว่าพี่น้องได้รับอำนาจที่นับจากพระเจ้าอำนาจการขึ้นพระสุดเลยนี่ประกาศ
เหยียบมันลงเนาะเหยียบมันลงข่มทุกข์จนเหยียบมันลงอันนี้สำคัญหลายถ้าเขาบอกประกาศเขาบอกกล่าวเก่าเขาสิบุเห็นได้มันสิบุภัยแพ้ได้บุเสียหนาได้เวลากับมารซาตานคือกันเขาบอกต่อสู้ยับยั้งมันจะบุนี้จากเขาพี่น้องมันมีการไถ่สองแบบการไถ่แบบหนึ่งในความผีเขาเห็นเนาะอันนี้เป็นศาสนาศาสตร์เลยพี่น้องเด้อบ่มีเขียนอะไรในพระพีดอกไถ่ตะวิดไถ่เขาให้พ้นจากบาปกรรมอันนี้มันไทยให้พ้นจากบาปกรรมการสาปแช่งอำนาจมารซาตานไทยอันที่สองนี่อาจารย์ก็บอกเข้าใจเรื่องนี้แต่บัดไปเบิ่งสิ่งที่ในพังพีเดิมที่เพิ่นว่าสิ่งที่ว่าในพังพีเดิมนั้นเป็นเงาของสิ่งที่จะมาภายหน้าอาจารย์ถึงเข้าใจเวลาพวกไพพ้นของพระเจ้าออกจากประเทศอียิปต์ด้วยเลือดลูกแก่นั้นเขาถูกไทยให้พ้นจากบาปกรรมจากการเจ็บป่วยมายังต่างๆเห็นบอกทุกคนที่ออกมาไปเบิ่งในเพลงสรรเสริญบุญลอยหานทุกคนที่ออกมาน่ะบ่มีให้เปียลอยสักคนผู้ค้าสิ่งค้าหันใส่มาคนเฒ่าบ่มีเลยมันมีผู้เฒ่าต้องทรายอยู่หั่นย่างต้องทรายวันเดินเอาได้พี่น้องบ่มีล้อขี่เด้เนาะเขาเดินได้เสยแข็งแห้งพระเจ้ากินพวกเขาในคืนนั้นที่เขากินสีดลูกแก่น่ะอันนั้นแล้วเขาจะมาเฮ็ดพิธีศีลเนาะกันเฮาบ่เข้าใจเรื่องนี้เฮาเฮ็ดก็บ่มีประโยชน์เด้กินเนื้อแก่แหละเขาดีและเขาเอาเลือดทาประตูเลือดนั่นเหตุให้เขาพ้นจากภัยอันตรายข่มตายเนาะพ้นอันที่หนึ่งพ้นอันที่สองหลังจากเขาออกมาแหละพวกนั้นย่อมแหละย่อมแหละซาตานฟาโร่คือกันกับพระคัมภีร์เปรียบเหมือนซาตานแหละอย่าเห็นซาตานทำงานในเบื้องฟาโร่ใจแข็งกระด้างมันทำแล้วทำอีกเถียววนเวียนไปเธอที่หนึ่งมันเอาชีย่อมกลับคืนมาอีกใจแข็งกระด้างเธอที่สองชีย่อมใจแข็งกระด้างเธอที่สามใจแข็งกระด้างพระเจ้าว่าใจแข็งกระด้างไรเหตุให้มันแข็งกระด้างเลยซะเสียเอามันสุดท้ายเนาะคือโควิดนี่แหละบัดมาแข็งกระด้างพี่น้องมาอ่านบึงไหมตอนฟาโรห์เอาทหารมานำพวกไพพลของพระเจ้ามาขอดทะเลแดงพระเจ้าเหตุให้มันใจแข็งกระด้างซะสุดท้ายใจแข็งกระด้างย้อนมันใจแข็งกระด้างเลยได้พี่น้องโบเป็นพระเจ้าควบจริงโบเป็นพระเจ้าเหตุให้มันแข็งกระด้างแต่ของพี่เบาอยู่นั่นแหละให้มันแข็งกระด้างต่อไปจนสุดขีดให้มันสุดขีดซะพระเจ้าว่ามันจึงสิเห็นฤทธิ์เดชอำนาจของเฮาเฮาสิสําแดงอำนาจยิ่งใหญ่ของเฮาให้มันดีใจแข็งกระด้างแล่นเข้าไปในทะเลแดงพี่น้องเห็นได้ไล่จับพวกนั้นตายมับบัดนี้บัดสุดท้ายโควิดก็สิคือกันเลยพี่น้องมันแข็งเฮ็ดแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นเห็นบ่มันเสียไส้เลยเด้เวลานะฟาโรห์เสียไส้เลยแต่มันตายบ่มันบ่ทันตายมันยังดิ้นเดาๆอยู่เนาะมันก็ไล่คือซาตานนี่มันหาวิธีเที่ยววนเวียนไปมันจะกัดคนผู้ใดมันจะกัดกินได้แต่ว่าคันเฮาบ่ให้มันกัดกินมันก็กัดกินบ่ได้เฮาอยู่กับพระเจ้าพึ่งพระเจ้าเนาะพึ่งเสาเมฆเสาไฟที่พระเจ้านำพาพวกไพพลของพระเจ้านะเฮาเห็นไสยศาสตร์ก็เป็นของเขาในที่สุดเหมือนชีวิตเฮาเลยพี่น้องไสยศาสตร์ก็เป็นเฮาประกาศคุ้มสอบธรรมบางคนเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้ามันเห็นยังขน่อยบ่ได้เห็นยังขน่อยบ่ได้เพราะเหยียบมันอยู่แต่ตีนโค้งหน่อยว่าทุกวันเลยพี่น้องสิ่งเหล่านี้บ่มีอื่นคนทอดว่าเป็นมะเร็งเป็นอย่างขึ้นอาจารย์อ่านอาจารย์มักไปสอกเรื่องนี้ไปสอกหาเรื่องอันนี้เกี่ยวกับสองข้อนี่โอ้ยคำพยานบอกหลายๆพี่น้องคนเป็นมะเร็งคนบ่มีลูกคนหยังได้หมดพระเจ้าตอบหมดเนาะเอาเขาสิเห็นบุเทียนยังสำหรับเขามื้อนี้เขาบอกไประบุจากยุทธแต่ว่ามันตื่นเต้นได้อาจารย์เขาบอกเรื่องนี้แหละบ่อยากเศร้าอยากเว้าตลอดวันแหละบอกสอบถามพอพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรพี่น้องหรือว่าพระคริสต์เฮ็ดอย่างไรเฮาทั้งหลายก็อยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็เฮ็ดอย่างนั้นคือกันแหละก็เฮ็ดอย่างนั้นคือกันแหละหลังจากฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นพระสุนของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าเก้าพระเจ้าอยากได้อันไหนพระเจ้าก็เก่าพระเจ้าอยากเห็นอันไหนพระเจ้าก็เก่าเนาะฉะนั้นอยากมีไสยศาสตร์ก็จงปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าและพี่น้องเรื่องนี้ต้องจืออย่าสุปักแนมเบิ่งตัวเองมีปัญหาอย่างอย่าสุจดจ่ออยู่ที่ตัวเองแต่ให้จดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรให้เขาเป็นอย่างนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าแบบใดให้เขาเว้าแบบนั้นอันไหนเป็นข่มเสือเสือในข่มเสือของพระเจ้าและพี่น้อง
เว้าเรื่องนี้คนบางคนก็โอ้ยบ่ยอมเสือในข่มเสือของเจ้าเว้าอาจารย์บ่ผิดไปเบิ่งในเขามันแม่อาจารย์ไปซอกเบิ่งก็สิได้ข่มนี้มาไปเบิ่งผู้เขาเขียนออกมาเขาไปเบิ่งภาษากรีกภาษายังเข้าคนแท้ๆแม่นเสือในข่มเสือของพระเจ้าเสือในสิ่งที่พระเจ้าเสืออยู่พระเจ้าเฮ็ดออกมาในพรมพี่นี่พระเจ้าพระเจ้าเสือจังได๋แล้วเฮาก็เสือในพระคําของพระเจ้าเนาะมันถูกเลยพี่น้องเสือในข่มเสือของพระเจ้าถูกที่สุดพระเจ้าเสือจังได๋เฮาเสือจังนั้นพระเจ้าคิดจังได๋เฮาคิดจังนั้นพระเจ้าเก่าได๋เฮาเก่านั้นน่ะเนาะอยากมีไสยศาสนาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เดียวพี่น้องอยู่ทุกเวลาแหละเรื่องนั้นก็อยากเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดหยังเนาะและเฮาสิมีไสยศาสนาในชีวิตเฮาขอให้พระพรพระเจ้าสำแดงในชีวิตของทุกคนที่ได้ฟังวันนี้เสือว่าพระพรของพระเจ้าจะสำแดงในชีวิตของพี่น้องเนาะเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเขาได้มาอยู่รวมกันและได้เฮียนฮู้นำพระทัยของพระเจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพระสิริเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอบคุณในการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับพวกเขาได้ทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระเดชคุณพระองค์โดยคมเสือด้วยการขอบพระคุณในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องบรรดาพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านท่านเป็นคริสเตียนแล้วเนาะแต่ยังบ่ฮู้จักพระเจ้าแท้แล้วก็บ่อยากว่าตนตัวของตัวเองแท้ๆพี่น้องให้พี่น้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าช่วยพี่น้องที่จะฮู้จักพระเจ้าแท้ๆเฮาจะบ่ตายถ้าเฮาฮู้จักพระเจ้าแท้ๆเพราะขาดความรู้ถ้าเฮาฮู้จักตนตัวเฮาแท้ๆเฮาจะเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกพี่น้องอันนั้นสำคัญหลายเนาะดังนั้นสำหรับผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านอยากเห็นชีวิตแบบนี้ชีวิตที่มีไสยศาสนาตลอดเว้าแล้วเว้าอีกเขาต้องเริ่มจากบ่อนข้อว่าเป็นคนสอบธรรมคบสอบธรรมนะบ่แม่นการกระทำของเขาเขาเห็นยังเขาก็บอกสอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบได้อยากสอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบได้มีอันเดียวคือรับเอาของประทานเนี่ยคบสอบธรรมมาจากพระเจ้าจังได้สมบูรณ์แบบ 100% เขาสิรับเอาได้แนวใดก็ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าและพระประทานให้มันเนาะฉะนั้นถ้าทานต้องการอยากเป็นคนสอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบโดยบ่ต้องเฮ็ดอีหยังเลยบ่ต้องพยายามอีหยังที่จะเฮ็ดดีอันนั้นอันนี้เนาะมันเฮ็ดเองเป็นคนสอบธรรมเลยจังเฮ็ดดีได้คนอาธรรมไปเฮ็ดความสอบธรรมได้นะได้เนาะมันกงกันขามคนอาธรรมไปเฮ็ดความสอบธรรมมันยากแต่คนสอบธรรมนี่เฮ็ดความสอบธรรมถือได้พี่น้องคนอาธรรมนี่ก็ต้องเฮ็ดความอาธรรมอยู่แล้วเนาะฉะนั้นให้เฮาระมัดระวังในเรื่องนี้ถ้าท่านอยากเป็นคนสมบัติรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าโดยการภาวนาอธิษฐานซึ่งอาจารย์จะพาเว้าไปถือความท้าพี่น้องคนคริสเตียนท้าพี่น้องยังบ่มั่นใจในเรื่องนี้พี่น้องอธิษฐานตื่นก็ได้เนาะนำอาจารย์แต่จนคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะเฮาสิรวมใจกันในเวลานี้ถ้าผู้ใดอยากเว้านําก็เว้าเด้ออาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานสำหรับให้พระเจ้าประทานความสมบัติให้แก่เฮาข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อกอบกู้และไถ่มนุษย์ออกจากสิ่งโสหายเหล่านี้โดยประทานความสอบธรรมให้แก่เขาดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน้อยขอบใจที่พงได้กระทำตามที่พงทรงสัญญาแล้วขน้อยจึงประกาศว่าขน้อยเป็นผู้ชอบธรรมแล้วขน้อยได้ชีวิตของพระเจ้าแล้วคือชีวิตนิรันดรขน้อยได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้ว
ขน้อยสามารถติดต่อข้าพเจ้าแล้วขน้อยเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าได้คุ้มครองปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรขน้อยก็เป็นอย่างนั้นอีกเท่านึงขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณาและพระคุณขอบพระคุณพระองค์ที่ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาท่านนี้ท่านก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและพระเยซูเป็นอย่างไรท่านก็เป็นอย่างนั้นเนาะให้ศึกษาต่อไปถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนจะคู่ตื่มท่านก็ไปหาคนคริสเตียนที่ท่านฮู้จักเขาเจ้าหรือบ่คันเขาเจ้าบ่สามารถอธิบายให้ก็มาหาพวกอาจารย์เนาะพวกเขาดีใจที่หรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้พวกเขาดีใจที่จะตอบคำถามของพวกท่านอีกทีหนึ่งวันนี้เขาจะเข้าสู่การภาวนาที่ฐานรวมกันเนาะรวมกันเพื่อบ้านเมืองของเขาเพื่อต่อสู้กับสิ่งสัวให้ต่อไปประกาศไสยศาสตร์ของพวกเขาประกาศความสอบธรรมของพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่เขารวมกันวันนี้เนาะทุกคนพี่น้องคณะศูนย์กิจกรรมประเสริฐประจำแขวงทั้ง18แขวงรวมทั้งนครหลวงถ้าท่านกำลังฟังอยู่เนาะท่านได้เข้านมัสการรวมกับพวกเขาให้ถ่ายรูปส่งคลิปมาให้เบิ่งแน่เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจ้าเนาะพี่น้องถ่ายมาแล้วเฮายังสืบต่ออธิษฐานเผื่อพวกท่านบรรดาท่านที่เจ็บเป็นมีหยังก็ตามเขารวมนะพวกเฮาให้กล่าวได้พี่น้องถ้าท่านบ่กล่าวท่านจะบ่ได้หยังพระพี่ว่าให้เฮากล่าวตลอดวันว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมและสิ่งอื่นจะผ่ายแผ่ไปเนาะถ้าผู้ใดพี่น้องอาจารย์ซักส่วนให้พี่น้องทุกคนแหละอยู่ในประเทศนอกประเทศที่กำลังฟังอยู่มีคนนอกประเทศฟังให้ท่านกล่าวนำพวกเขาทั้งหลายในเวลานี้อาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานเนาะกล่าวนำกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของข้าหน่อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระสุนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพ่นนิโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยเป็นคนสอบธรรมได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรอยู่ในโลกนี้พวกขน้อยก็เป็นอย่างนั้นขอบพระคุณพระองค์สำหรับความสอบธรรมที่เป็นของประทานละล่าให้แก่พวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งซัวให้เป็นต้นโรคระบาดโควิด19เข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยสั่งลิบล่างสิ่งที่มันกระทำอยู่ในเวลานี้ให้หมดไปจากโลกนี้เป็นต้นจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศลิบล่างการขับไล่บูซามารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของขน้อยเพื่อปลดปล่อยประเทศนี้ดินดอนตอนยาของพวกขน้อยทั้งหลายจากขอกรรมจากความอธรรมจากสิ่งซัวให้ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามานั้นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าการขับไล่นมัสการสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้านั้นนำเอาการสาปแสงการเจ็บป่วยเคาะกรรมมาสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้นมัสการพวกมันพวกเขาจึงสั่งลึบล่างยุติสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยประกาศสั่งทำลายลึบล่างความอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเหตุขึ้นในประเทศของพวกเขาน้อยบ่นับถือกฎหมายบ้านเมือง
ดำเนินชีวิตอย่างบ่เป็นธรรมคนเหล่านี้จะต้องไปสู่การตัดสินมือหนึ่งพอขน้อยบ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดพบกับการตัดสินของพระเจ้าเพราะความอธรรมที่เขากระทำตามมารซาตานและผีปีศาจหายนั่นพวกขน้อยสั่งยุติลึบล่างการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายการผลิตยาบ้าค่ายาเมาให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งยุติการฆ่ามนุษย์สั่งยุติวิญญาณลินสู้วิญญาณผิดสยิงวิญญาณหักคมเพศวิญญาณแท่งลูกให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทับม่านโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินเขาประเสริฐบ่ได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจหายให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยนี่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรที่พงนำมาในโลกนี้ให้พวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระคำหนึ่งเปโตรบท2ข้อ24สำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยพวกขน้อยประกาศว่าคนเหล่านั้นเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าแล้วเขาได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นพวกขน้อยจึงประกาศว่าเขาดีปกติแล้วพวกขน้อยบ่ลืมคิดถึงคนที่เจ็บป่วยที่พวกขน้อยเคยเอ่ยชื่อขึ้นผู้ปกครองกิตพรให้รับการเยียวยาปินปัวอาวันเพ็งนางฟงสลีให้ออกจากโรงพยาบาลบัดนี้อธิษฐานขอบคุณสำหรับการเยียวยาปินปัวสำหรับอาจารย์คุณแก้วสำหรับผู้อื่นพระเจ้าบ้านน้อยพระเจ้าได้ปกป้องคุ้มครองรักษาอาจารย์สมศรีขอบคุณสำหรับอาจารย์โปโลขอบคุณสำหรับมีอาจารย์หันษาขอบคุณสำหรับนางลักกี้ขอบคุณสำหรับโนแก้วขอบคุณที่พระเจ้าได้เยียวยารักษาปกป้องคุ้มครองรักษาเขาอาจารย์คำเพชรเหล่านี้เป็นต้นให้อยู่ในวิรชิตให้อยู่ในพระคุณอยู่ในพระเมตตากรุณาของพระเจ้าทุกอย่างพวกขน้อยขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณาที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด19นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนอื่นๆให้พระเมตตากรุณาของพระองค์ไปถึงเขาทุกคนที่อ้อมออกพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะได้พ้นจากความตายเห็นการเยียวยาปินปัวรักษาแต่คนที่โบเอิดออกพระนามสื่อของพระองค์ก็ขอให้ได้รับพระเมตตามาจากพระองค์เห็นการเยียวยาปินปัวรักษาวิญญาณแห่งคนตายเจ้าบอกไปเยือนเขาพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนี้สินของผู้สอบธรรมให้หมดไปหนี้สินเหล่านั้นจะใหญ่หรือน้อยเท่าใดสำหรับพระเจ้าบ่มีปัญหาเพราะสิ่งเหล่านั้นบ่ใหญ่สำหรับพระเจ้าพวกขน้อยจึงสั่งว่าหนี้สินเหล่านั้นได้ใส่คืนหมดแล้วโดยทางข่มเสือพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยชนะซึ่งเป็นมรดกของพวกขน้อยไสยชนะเนื้อโรคระบาดโควิด19มันบ่มีอำนาจที่จะแตะต้องห่างกายของพวกขน้อยซึ่งเป็นวิหารอันทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามันบ่สามารถที่จะเข้าไปในครอบครัวเฮือนซ่านบ้านซองของพวกขน้อยพงจะทรงฝูงเทวดาของพงคุ้มครองปกป้องรักษาคนสอบธรรมทั้งหลายให้พ้นภัยนานาประการพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรนานาประการที่พงนำลงมาเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นต้นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคณะนำของศูนย์กริจักข่าวประเสริฐใน18แขวงทุกคณะให้ได้รับพระพรนั่นเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนบ่ให้ขาดเขินอาหารการกินสุขภาพดีเพื่อได้มีโอกาสอุทิศชีวิตรับใส่พระองค์ในส่วงสุดท้ายนี่พระเจ้าพวกขน้อยรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขซึ่งเป็นมรดกพื้นฐานของชีวิตพวกขน้อยปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติ
ของพระองค์สำหรับท่านผู้นำพักหลักตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวและมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศนี่ให้ผ่านพ้นวิกฤตการเป็นต้นในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19และพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์จะต้องประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงและต้องประกาศไปในทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากข้อกรรมจากเวรกรรมพวกขน้อยจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่ฮักพวกขน้อยทั้งหลายบัดนี้รับเอาทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้ประกาศนั้นว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้อาจารย์มณีวันอธิษฐานเผื่อพวกเขาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับเช้าวันนี้ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมโอกาสเวลาให้พวกขน้อยได้มารับพระพรได้ยินพระวจนะของพระองค์ผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกขน้อยได้ฟังพระองค์ได้เปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้พวกขน้อยได้ยินได้ฟังในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ทุกอย่างดูในชีวิตของพวกขน้อยมีไสยศาสตร์แล้วสำหรับผู้ที่เชื่อพวกขน้อยได้ยินได้ฟังทุกครั้งพวกขน้อยก็มีกำลังมีสติปัญญาพวกขน้อยได้รับความชอบธรรมทุกสิ่งอย่างนั้นพวกขน้อยไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกขน้อยได้เป็นผู้มีไสยศาสตร์ทุกสิ่งเพราะพระคริสต์ทรงเป็นอยู่อย่างใดพวกเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกขน้อยจักมีไสยศาสตร์ทุกอย่างนั้นก็จงให้ทุกคนได้ปักตาเบิ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั้นและพวกขน้อยก็จะได้รับความสำเร็จทุกประการเชื่อว่าพระเจ้าสืบต่ออวยพรคณะการนำอยู่ในคณะศูนย์รวมพร้อมทางคณะศูนย์แขวงทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังในเช้าวันนี้ให้ได้รับพระพรความสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์หั่งมีสุขภาพแข็งแรงจงมีแก่บรรดาท่านทุกท่านด้วยจึงอธิษฐานอ้อนวอนขอบพระคุณมาในความเชื่อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของพวกเขาทุกคนเขาจะพบกันอีกในมืออื่นถึงเป็นมือสุดท้ายของอาทิตย์ที่พี่น้องจะได้ฟังไลฟ์สดเนาะ